โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิวก็มาอัดคลิปนะคะเพื่อบอกเล่าความในใจคือเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่บางคนอาจจะเห็นการแชร์รูปของมิวโพสต์ล่างๆอาจจะงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือมิวไปร่วมออกบูธกับงานนี้มานะคะเนี่ย Infinite Dream Market ตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่3เมษาซึ่งทั้งหมดคือ6วันแปลว่ามิวไปมาแล้ว2วันนะคะซึ่งงานนี้มิวไปได้ยังไงก็คือเขาดีลมาผ่านพี่สาวมิวก็คือเขาติดต่อเพื่อที่จะให้พี่เขยซึ่งเป็นดาราค่ะมาช่วยโปรโมทอะเช่นให้พื้นที่ขายฟรีหนึ่งบูธเป็นบูธดาราใช่ไหมแล้วก็ช่วยโปรโมทว่ามันมีงานนี้เกิดขึ้นที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยตามภาษาแล้วตอนแรกก็ว่าจะไม่มาเพราะมันจะตั้ง6วันนางก็เลยบอกว่ามาเธอ3วันก็ได้มาแค่3วันก็ได้ก็เลยโอเคว่างพอดีก็เลยมาแล้วก็พอมาเมื่อวานมันก็ขายไม่ค่อยได้ซึ่งโอเคไม่ได้ซีเรียสขายไม่ได้มากคืองานมันจัดแบบแปลกๆอ่ะคือเหมือนห้างมันมีร้านอยู่แล้วแล้วมันก็เอาบูธไปแซมซึ่งเราก็งงๆว่ามันดูไม่ใช่งานแฟร์มันไม่ใช่บูธคือมันเหมือนเป็นแบบตลาดนัดทั่วไปในห้างซึ่งแบบไม่มีคัทเอาท์ไม่มีอะไรโปรโมทอะไรเงี้ยคือแบบหน้าตาเหื่อยๆอ่ะนะพูดภาษาบ้านๆเนาะเราก็แบบแปลกๆว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลับเร็วหน่อยตอน6 โมงประมาณนั้นก็เลยไปคุยกับเหมือนมันคือเขาเรียกตัวเองว่าออร์แกไนซ์ซึ่งก็คือน่าจะคือเจ้าของงานอะพูดง่ายๆเขาใช้นามว่าจิ๊บนะคะคุณจิ๊บหนูก็ไปคุยกับเขาว่าบัตรจอดรถนี่ยังไงนางก็บอกว่าเนี่ยต้องจ่าย100 บาทไปเองเหมาทั้งวันเราก็แค่รู้สึกว่าแบบพี่เราไม่น่าจะดีลแบบจ่ายเงินมาถ้ามาบูธฟรีอย่างเงี้ยแล้วมาที่มันแบบที่ฟรีอะเราก็จะดีลดีว่าแบบควรจะแบบฟรีหมดอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้เป็นงานที่เราเลือกมาคือนึกออกปะไม่ใช่งานที่เราไว้ใจว่าเราจะขายได้เราถึงแบบทุ่มหรือว่าลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนแบบอะไรมันฟรีอะไรเงี้ยว่างก็มาถูกไหมเราก็เลยแปลกกลับไปคุยกับพี่ว่าแบบเนี่ยมันบอกว่าอย่างนี้นางก็บอกว่ามินตาก็บอกไม่ใช่คือคุยไว้เขาบอกมาเองว่าฟรีแล้วก็ได้กลับไปคุยกับคุณจิ๊บนี่คือคุยกันซึ่งหน้านะว่าคุณจิ๊บคือมินตาบอกว่าดีลกันไว้ว่าจอดฟรีเขาบอกว่าใช่แต่ว่าตอนนี้มันทางห้างอ่ะเขาผิดคำพูดกับจิ๊บคือเขาดีลมาคือดีลกันมาแต่อยู่ๆเนี่ยให้แค่ครึ่งวันฟรีแล้วหลังจากนั้นคือต้องเป็นเหมาทีเนี้ยก็ถ้านับตามเวลาก็คือถ้าจ่ายเป็นชั่วโมงคือเขาพูดเยอะมันจะชั่วโมงเท่านั้นเท่านี้บาทมันก็จะเยอะกว่า100 นึงซึ่งมันจะแพงกว่า100 นึงอยู่แล้วจ่าย100 นึงเถอะแบบเหมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดจาเหมือนว่าแบบอันนี้คือดีที่สุดแล้วว่าคุณจ่าย100 นึงซึ่งเราแค่รู้สึกว่าฮะมันไม่ใช่ปัญหาเราอ่ะมันเหมือนเขาผลักปัญหามาพูดตรงๆตามความเป็นจริงถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทางออร์แกไนซ์ก็ต้องจ่าย100 นึงให้เราไม่ใช่ให้เรานะให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนในงานถูกปะมันไม่ใช่ปัญหาของเราพ่อค้าแม่ค้าคือลูกค้าของออร์แกไนซ์Organize คือลูกค้าของสถานที่ปัญหาระหว่างคุณมันไม่ใช่ปัญหาระหว่างเรา Organize กับพ่อค้าแม่ค้าถูกปะมิวก็ไม่ขึ้นอะไรมากนะมิวไม่พูดอะไรมากมิวก็พยายามจะพูดเหตุและผลเพราะเรามาในนามของพี่เขยใช่ไหมเราก็โอเคไว้หน้าหน่อยแบบจะให้เรามาแบบเวียงเวียงเวียงตลอดเวลาคือมิวก็ไม่ทันมิวก็พยายามพูดเงี้ยแล้วมิวแค่รู้สึกว่าแบบมิวจำเป็นต้องยอมหมอคือไม่น่าใช่ปัญหามิวก็พยายามพูดดีๆนะจนมิวก็พูดกับเขาว่าเดี๋ยวนะคุณจิ๊บคือมิวไม่เข้าใจว่าคุณยอมเขาได้ไงอะคุณมายอมเพื่อที่แบบลูกค้าของคุณคือคุณยอมได้ไงว่าแบบลูกค้าคุณจะต้องมารับผิดชอบนี่คุณกล้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยกับลูกค้าคุณได้ไงว่าคุณต้องจ่ายไปก่อน100 นึงนู่นนี่นั่นแล้วมันก็อ้างว่าแบบเนี่ยสังเกตสิเลย์เอาท์มันไม่ใช่อย่างนี้มีเสามีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยเขาส่งเลย์เอาท์อันนี้ให้ดูมันก็เปิดให้ดูมันก็เป็นเลย์เอาท์ที่แบบติดกันเป็นก้อนแต่คือตอนความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่บอกห้างมันก็จะมีในส่วนของช็อปที่มันบิวอินอะเป็น
เป็นเลย์เอาท์ของห้างอยู่แล้วมีเสาไม่รู้มีนี่แล้วมันก็แบบว่าเหมือนเป็นงานแฟร์ที่ตีบูธแบบค่อมไปทั่วเลยแล้วคือมันก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนกับอีแบบแปลนี้มันก็มาพูดว่านี่มันไม่เหมือนคือก็ปรับพูดประมาณให้เห็นใจว่ามันก็โดนหลอกมาเหมือนกันก็ช่วยๆกันหน่อยอะไรอารมณ์นี้นะความหมายเราก็รู้สึกว่างงว่ะสมมติเป็นกูเป็นออร์แกไนซ์กูเป็นคนลงทุนเนี่ยกูจะยอมหรอให้เขามาผิดคำพูดถูกปะทำธุรกิจจะมายอมอะไรคือไม่ใช่มาเก็บนึกออกปะไม่ใช่เพื่อนเล่นขี่ไม้ก้านกล้วยแล้วคือแบบว่าโอ๊ยเออช่างมันฉันงงฉันก็ถามเขาว่าไม่เข้าใจว่าคุณจิ๊บยอมเขาได้ไงคุณจิ๊บจ่ายเงินเขาเนี่ยนะแล้วคุณจิ๊บไปยอมเขาไม่เข้าใจถ้าคุณจิ๊บยอมเรื่อยๆแล้วคุณจิ๊บจะทำงานตรงนี้ลำบากนะคะแล้วคนที่มาซื้อบูธคุณอะจ่ายเงินคุณมาคือเราไม่ได้จ่ายปะแต่เราก็แบบพูดในกลางแล้วคือกูเป็นคนยุติธรรมมาหมู่เก็บปะกูก็บอกว่าแล้วคนพวกนี้เขาก็จะไม่ต่องานกับคุณแล้วนะแล้วคุณก็จะหาลูกค้ายากถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เขาก็แบบค่ะทำไงดีคือให้มิวแบบให้จิ๊บเรียกมาร์เก็ตติ้งมาคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามแบบค่ะเรียกมาคุยเลยมิวอยากถามว่าคือเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็พยายามแบบวกไปวนมาไม่ได้เรียกมาให้แล้วก็พูดว่าคือจริงๆแบบจิ๊บก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับเขาคือประมาณว่าไม่ได้อยากให้มิวไปคุยมิวทราบว่าจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่มิวและมิวไม่ควรจะไปข้ามหน้าข้ามตาเขาแต่มิวแค่รู้สึกว่าอีคุณจิ๊บนี่มึงพูดแบบไม่มี power อ่ะมิวแค่งงว่ามึงจัดการไม่ได้แน่นอนกูอยากคุยว่าความเป็นจริงคืออะไรคือกูไม่เก็ตอะไรเงี้ยแล้วมิวก็ถามเขาว่าแน่นะคุณมีหลักฐานไหมเขาก็บอกว่าคือคุยกันในไลน์อะค่ะว่าแบบเขาดีลอย่างงี้อย่างนี้แต่ว่ามันลบไปแล้วเพราะว่ามันหายไปแล้วเพราะว่าจิ๊บก็แบบขายเสื้อผ้าอยู่ที่พาร์ทินัมแล้วคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยคุณก็แบบก็แบบไม่ได้ขึ้นมากแต่ก็คือเก็บข้อมูลไว้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนางก็บอกว่าไม่อยากมีปัญหากับทางห้างด้วยเพราะว่าห้างเขาก็มีหลายสาขาเนี่ยเมื่อกี้ CEO ก็มาเดินก็แบบไม่อยากมีปัญหากูก็แบบทำไมต้องไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวอะไรกับห้างนู่นนี่นั่น CEO มาก็ต้องคุยให้เขาทราบสิว่าเรามาจ่ายเงินให้ห้างอ่ะหมายถึง organize เนี่ยเป็นลูกค้าของห้างจ่ายเงินให้ห้างห้างไม่ได้ทำตามที่ดีไว้ก็คือต้องคุยป่ะไม่ใช่มาปล่อยฉันก็เลยงงว่าแบบมันไม่ใช่แน่ๆคืออยากจะคุยกับคุณไอเอมาร์เก็ตติ้งห้างอะไรอย่างงี้ใช่สรุปก็ไม่ได้คุยแล้วนางก็แบบเหมือนจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้เพราะเราก็จะไปเรียกร้องยังไงกับห้างมันไม่เกี่ยวกับเราเรามาเรียกร้องกับอีคุณจิ๊บคุณจิ๊บก็ดูไม่ไฟฉันก็ไปพูดกับพี่สาวว่าเอาไงมึงอะไรเงี้ยพี่สาวก็แบบว่าคือกูพูดตรงๆว่าเงิน100อ่ะคือไม่ต้องพูดถึงจำนวนเงินน่ะมันจ่ายได้แต่กูแค่ไม่เก็ทว่าพูดไม่เป็นคำพูดคืออะไรแล้วมันคือปัญหาเราที่เราจะต้องรับผิดชอบหรอคือนึกออกปะฉันก็แบบจริงฉันก็เลยเดินไปพูดว่าโอเคอยากจะให้จ่าย100ก็โอเคค่ะแต่ก็คงไม่มาแล้วเพราะนางพยายามพูดว่าแบบต้องจ่ายเองเนาะ100อ่ะโอเคไหมโอเคใช่ไหมอ่ะอะไรเงี้ยคือไม่โอเคแต่ต้องตอบว่าอะไรเหรอคะก็ไม่ได้พูดเลยก็แค่แบบยิ้มเฉยๆแล้วก็บอกว่าก็คงจะไม่มาแล้วแล้วเขาก็ถามว่าจะไม่มาอีกเลยคือหมายถึงว่างานอื่นก็จะไม่ไปด้วยแล้วหรออะไรเงี้ยคือนางแบบจะไปจัดที่เวสเกตด้วยจ้ะนางจะไปจัดที่รังสิตด้วยจ้ะนางก็แบบว่ามโนไว้ว่าจะให้แบบแบรนด์ของฉันไปอะไรเงี้ยอารมณ์แบบว่าให้บูธของพี่เขยเราไปอะไรเงี้ยอารมณ์นี้ฉันก็แบบก็อาจจะไม่ไปเลยก็ต้องดูก่อนนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยนางก็เลยพูดว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวแบบช่วยมาให้หน่อยทั้ง6วันนะคะคือมาให้เต็มตอนแรกเราก็แพลนไว้อยู่แล้วว่าเราไม่มีงานเราก็มาได้แบบค่อนข้างจะส่วนมากของงานทั้งหมดอาจจะหายไปวัน2วันอะไรเงี้ยมันก็เยอะก็ถือว่าโอเคใช่ไหมแล้วเราก็เลยแบบก็ตกลงไปก่อนคือไม่จำเป็นต้องแคร์อะไรมากอยู่แล้วนึกออกปะไม่มาไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ค่อยไลน์บอกอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าถ้ามาเดี๋ยวจะทำเรื่องให้จอดฟรีหมดเลยแล้วก็ถ้าวันนี้จ่ายไปก่อน100บาทนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเคลียร์ให้เราก็โอเคได้เพราะคิดว่าอาจจะมาอะไรเงี้ยก็กลับไปพอมาวันนี้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะน่ากลัวมากพอมาถึงพี่บูธข้างๆขายเสื้อผ้าเขาไม่มาตั้งบูธน้ำหอมข้างหลังไม่มาตั้งทางที่คุยกันไว้แล้วว่าวันนี้จะมาเพราะว่าเหมือนคุณจิ๊บมันพูดไว้ว่าเดี๋ยวจะให้มาร์เก็ตติ้งของห้างมาคุยเลยเปิดอกอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นนึกออกปะประมาณว่านางไม่ผิดห้างอ่ะผิดอะไรเงี้ย
อ่ะพี่น้ำหอมไม่มาพี่เสื้อผ้าไม่มาฉันก็งงอ่ะแต่จะร้านวางไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะแบบก็หวังอยากจะได้เงิน100ของเมื่อวานหรือแบบคือความยุติธรรมอ่ะนึกออกปะคือหวังว่าจะเห็นสปิริตอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างสักพักหนึ่งพี่เสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเขาก็มาแบบรื้อของเขาก็บอกว่าเออเหมือนประมาณว่าเรื่องเนี้ยเสื้อผ้าเขาก็หายไปส่วนหนึ่งก็เหมือนว่านางคุณจิ๊บเนี่ยแบบมาลิฟไปเพราะว่าร้านเนี้ยเหมือนได้คุยกันไว้ว่าคือเขาติดไว้2,000 บาทค่าเช่าที่อ่ะเออคุณจิ๊บก็เหมือนไปทวงเมื่อคืนอะไรเงี้ยมาว่าเออ2,000จ่ายด้วยร้านก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโอนให้หรือจะจ่ายให้วิธีไหนก็ตามเขาก็คุยกันแต่ว่าจะเก็บของกลับแล้วนะประมาณว่าจะไม่มาแล้วจะไม่มาตั้งแล้วอะไรเงี้ยคือนางคุณจิ๊บก็คงแบบไม่ได้คืออยู่ต้องแบบมาให้ครบ6 วันอะไรเงี้ยนางก็คงแบบสติแตกนะก็เลยริบของไว้เพื่อไม่ให้ร้านเนี่ยไปไหนคือเก็บปะคือตลกปัญญานิ่มมากแล้วมึงกล้าไปริบของเขาอ่ะมึงคิดอะไรอยู่คืองานก็แบบไม่ได้ดีอะไรอะไรเงี้ยกล้ามากแล้วนางก็ไม่มาแล้วก็มีสตาฟเป็นเด็กๆที่นางจ้างมาเป็นรายวันนึกออกปะน่ะน้องๆมันก็มาก็ยังไม่ได้มียูนิฟอร์มคือปกติเมื่อวานมันจะมียูนิฟอร์มวันนี้มันไม่มียูนิฟอร์มแต่ฉันก็แบบพอเดาๆเรื่องได้อะไรเงี้ยเพราะอีกคุณจิ๊บมันมาสายตั้งแต่เมื่อวานแล้วฉันก็งงว่าแบบเช่นงานวันแรกจริงๆมันก็ไม่ควรจะมาสายมันก็ควรจะมาก่อนเพื่อที่แบบมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพราะจริงๆสมัยเนี้ยมันดีลกันผ่านไลน์มันไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตามึงจะแบบมันก็ควรจะต้องมาเห็นหน้าค่าตาคือทำธุรกิจร่วมกันเข้าใจไหมนางก็มาบ่าย2มาเมื่อวานบ่าย3เนี่ยคือสายมากวันนี้4โมงแล้วยังไม่มาอะไรเงี้ยฉันก็ไปแซวอีน้อง2คนนั้นว่าเออไม่มียูนิฟอร์มอะคะวันนี้น้องก็บอกว่าเออพี่เขายังไม่เอามาให้เลยค่ะฉันก็แบบว่าดูแปลกๆแล้วอะคือไม่มียูนิฟอร์มให้แล้วน้องจะทำงานไงน้องก็คือดูเหมือนแบบคือยังไม่ได้รับการสั่งงานเหมือนก็มาไปเรื่อยคือฉันแค่รู้สึกว่าทำไมคนนี้ทำงานแปลกๆคือมึงไม่แพนมึงไม่แบบนู่นนี่นั่นคืออะไรวะคือมึงปล่อยอะไม่มาสรุปมันก็เอาทนายมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคือทุกคนมันเริ่มจะแบบรวมกลุ่มกันแล้วเพราะว่าทุกคนจ่ายเงินมาราคาเท่านั้นเท่านี้บาทแล้วเหมือนเขาดีลกันไว้ว่าคืออีคุณจิ๊บมันก็ดีลกับแม่ค้าไว้ว่าในงานจะมีอะไรบ้างซึ่งแทบจะไม่มีเลยสมมติมี10 ลิตรมันอาจจะโผล่มาจริงแค่2 ลิตรคือนอกนั้นมันไม่มีเลยคือทุกคนก็แค่รู้สึกว่าโดนหลอกมาทุกคนก็ไม่แฮปปี้อยากจะแบบกลับบ้านอะไรบางคนก็มาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คืออยากจะขอค่าที่คืนหรืออะไรก็ว่าไปคือต้องการจะเคลียร์แต่อินนางคุณจิ๊บมันก็ไม่โผล่มาคือน้องบอกว่าก็อยู่ๆก็เอาทนายมาแล้วก็โทรมาคุยกับพี่ร้านเสื้อผ้าว่าเนี่ยมาคุยนะทนายมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ไปเคลียร์กันจริงๆเราก็แบบไม่ได้ไปอินไซต์ตรงนั้นมากพยายามจะไม่ยุ่งมากเพราะจริงๆเราแบบไม่ได้เสียหายเรื่องค่าที่แต่กูก็แค่อยากไฟในส่วนเล็กๆน้อยๆมึงยังทำให้กูไม่ได้แล้วมึงแบบนับภาษาอะไรกับเรื่องใหญ่ๆคือนึกออกปะแล้วคือเราก็ฟังทุกๆคนหลายๆคนแบบคือเห็นและฟังปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าแบบว้าแย่แล้วนะคนนี้จิตป่วยแล้วอะไรเงี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะคุยกับเขาเราอยากจะเคลียร์เขาว่าแบบคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณทำอะไรอยู่นู่นนี่นะคือแบบมันน่ากลัวคือพฤติกรรมมันน่ากลัวอะไรเงี้ยส่วนสักพักหนึ่งก็คือนางก็หายไปอีน้องที่มาทำงานสตาร์ทสองคนก็ยังคงไม่ได้ทำงานแล้วฉันก็บอกว่าเออระวังนะคงไม่ได้แล้วแหละเงินอะไรเงี้ยอีน้องสตาร์ทก็บอกว่าใช่พี่เมื่อวานอ่ะเกือบจะไม่ได้ถ้าหนูไม่ไปทวงอะไรเงี้ยคือน่ากลัวมากคือเหมือนมิจฉาชีพจนมีคนไปเจอนางอยู่ชั้น5ก็รีบแบบส่งซิกกันแล้วก็มีกลุ่มนึงขึ้นไปแล้วคือด้วยความบังเอิญน่ะไม่ได้นัดคุยเพราะนางไม่ยอมมาเจอนะเอาอีทนายมาใช่ไหมบังเอิญมาเจอแล้วก็แต่ละคนมันก็คงมีอารมณ์นึงออกปาด้วยความโมโหก็คุยกันว่าเอายังไงเคลียร์ยังไงนู่นนี่นั่นพูดจาแบบไม่ได้คือมีอารมณ์ใส่กันอะไรเงี้ยแล้วพี่คนนึงเขาก็อัดคลิปไว้มันก็เป็นหลักฐานนึงออกไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปคือจะเกิดการปะทะกันไหมอะไรเงี้ยมันก็ควรจะมีคลิปไว้เพื่อป้องกันตัวเองถูกปะเหมือนนางหันมาเห็นอันนี้คือเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่เราดูจากคลิปที่เขาถ่ายมานางก็หันมาเห็นว่าแบบเฮ้ยนี่ถ่ายวิดีโอฉันอยู่หรออะไรเงี้ยนางก็รีบแบบพุ่งตัวมาแบบคงแบบจะคว้าโทรศัพท์แต่คว้าแรงมากคือไปโดนสร้อยทองคำพี่เขาคือเส้นใหญ่มากเลยนะมึงดึงแบบกระชากขาดเห็นแบบคือขาดแล้วแบบ
คือทรัพย์สินเสียหายอ่ะแล้วก็เป็นรอยเลือดออกตรงนี้ปุ๊บอ่ะคือเหมือนพอมันเข้ากันมันเข้าถึงตัวกันแล้วเนี่ยแต่ละคนมันก็โปรเทคตัวเองใช่ไหมนางก็อาจจะแบบได้แผลไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นตกอะไรเงี้ยนะแต่แบบจังหวะที่เราไปเห็นพอดีอ่ะคือมันยื้อกันอย่างนี้แหละนึกออกปะยื้อแบบผักกันอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบชูมือขึ้นพี่รปภ.คะนี่รปภ.คะช่วยด้วยค่ะหนูโดนทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยซึ่งแบบกูรู้สึกเพียเพราะว่าชีวิตมึงดูมโนมาตลอดเวลาแล้วมันบอกว่าห้างอ่ะบอกมึงอย่างงู้นบอกมึงอย่างนี้ปึ๊บอะไรเงี้ยคือมึงดูมโนเพราะห้างอ่ะฝ่ายขายชื่อคุณเจี๊ยบเป็นคนดีลงานกับนางจิ๊บก็มาคุยกับฉันว่าไม่เคยดีลว่าจ่ายมีที่จอดรถฟรีอะไรเงี้ยฉันก็เลยมึงเลือกไม่เหมือนกันละแต่ส่วนตัวก็คิดว่าห้างจะโกหกเพื่อเพราะไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรคือเก็ตปะเราก็มีส่วนที่จะเชื่อห้างเยอะมากเพราะพฤติกรรมคุณจิบมันแบบส่อนึกออกไหมคือจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละว่าแบบห้างอะถูกแต่อยู่นางจิบมันก็มาโนแต่งเรื่องปุ๊บเมื่อนน่าจะอย่างนั้นก็อามาหลอกเราให้ตายใจนู่นนี่นั่นอ่ะใช่ปะตลกมากแล้วก็แบบนางก็ไม่ยอมคุยนางก็แบบโวยวายฉันก็ขึ้นไปเห็นหน้าแล้วเขาก็กำลังเถียงกันจะให้ลบฉันก็เลยพูดว่าใจเย็นๆหยุดทุกคนหยุดยังไม่ต้องลบนะคะไปเอาคนกลางมาคุยตรงนี้คุยไปเลยว่าใครถูกใครผิดดูจากคลิปเสร็จก็ลบจะกลัวอะไรไม่แชร์หรอกอ่ะพี่ปิดสัญญาณเน็ตแล้วช่วยเขาดูเลยว่าไม่มีสัญญาณเน็ตไม่ได้โพสต์รอให้เคลียร์จนจบแต่นางก็ไม่ได้เคลียร์เพราะว่าเหมือนสติไม่ได้เต็มร้อยอ่ะเหมือนเป็นคนป่วยอะค่ะที่ไม่ได้พูดเหนือที่ไม่ได้พูดจะให้เคลียร์ก็คอยพูดว่านู่นนี่นั่นแล้วคุณจะเอาอะไรแล้วคุณจะเอายังไงคือแบบวกไปวนมาอยู่นั้นคล้ายๆกับใน SMS ที่มิวโพสต์ไปซึ่งมิวอะก็ปีดแบบว่ามึงเป็นไรมากป้าอะไรเงี้ยมันก็หันมาคุยกับมิวว่าอ่ะแล้วคุณว่ายังไงคะคือประมาณว่าเสียหายอะไรแค่ค่าที่จอดรถใช่ไหมมิวก็บอกว่าค่ะยังไงควรจะเคลียร์ยังไงไม่เห็นมาเขาบอกว่าก็นี่ไงคะกำลังจะไปอะไรเงี้ยแล้วคุณมากี่โมงแล้วเขาก็หันมาถามว่าแล้วทำไมจะต้องมาเช้าอ่ะก็มีงานอื่นต้องทำปะคืออารมณ์เหมือนว่านางเป็น CEO อ่ะทำไมนางจะต้องมาอะไรเงี้ยกูก็แบบคนอย่างนี้เพลียจะพูดอ่ะถามว่าทำไมมึงต้องมาก็อีน้องสตาร์ทยังไม่ได้ทำงานทำมาหาแดกเลยมึงแล้วสมมติกูหรือใครก็ตามที่เป็นลูกค้ามึงเนี่ยที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามีปัญหาคือจะดิวงานยังไงหรออีดอกคือมึงบวกลบคูณหารเหตุและผลก่อนไหมพูดอะไรออกมาคือแบบว่าฆ่าตัวเองทั้งนั้นทำมาแล้วมาก็ฆ่าตัวเองทั้งนั้นแล้วแบบพูดโง่ๆอ่ะฉันก็แบบเฮ้ยมึงกล้าพูดคำโง่ๆออกมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พูดว่าเนี่ยเราไม่ได้เสียหายค่าที่ฟรีเราควรจะต้องเอาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ปีแต่ละคนก็ขึ้นนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้เคลียร์ของกูจนมันก็แบบว่าหนีไปที่อื่นเดินๆไปปึ๊บเราก็พยายามพูดทวนไม่ควรจะพูดด้วยอารมณ์นะเพราะมันก็มาด้วยอารมณ์แล้วเราจะคุยไม่ได้เหนือพี่ปึ๊บแป๊บสรุปนางออกไปจากงานเลยกลับบ้านขึ้นแท็กซี่ไปโดยที่ไม่ได้เคลียร์กูเนี่ยอยากเคลียร์กูไม่ได้อยากเคลียร์แค่เงิน100บาทมึงเก็ตปะคือกูอยากเคลียร์ทุกอย่างที่ทำคือเหี้ยอะไรแล้วดาราที่มาในงานก็ทยอยกลับหมายถึงว่าไม่ได้อยู่จนครบ6วันน่ะนึกออกวะมึงคืออะไรอะไรเงี้ยทีนี้โอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็คงจะไม่ทำอะไรแต่กูแค่รู้สึกว่ากูจะจองร้านจองผ่านมึงเรื่องที่มึงแบบกล้ามาแบบเห็นกูเป็นของเล่นเนาะชวนกูมาแล้วก็แบบอะไรเงี้ยคือมึงออกปะคือกูไม่ใช่เพื่อนเล่นน่ะที่มึงจะแบบชวนมาพูดจาหวานล้อมพูดจาดีอีกวันนึงมึงก็มาพูดแบบสติเสียใจกูอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คือมึงออกปะแล้วคือเราจะต้องรอพี่เขาแบบพี่คนพวกอื่นเขาจะต้องไปแจ้งความเว้ยโดยเฉพาะคนที่โดนทำร้ายร่างกายคือมึงออกปะเราก็โอเคไม่ได้ทำอะไรจนกูกินข้าวกันเสร็จกำลังกลับบ้านอยู่บนรถนางโทรมาว่าแบบโทรเข้าเบอร์พี่สาวเราฮัลโหลคุณมินสวัสดีครับคุณมินคือคนที่มาคุยวันนี้ไหมกับดากูก็แบบเฮียดาไหนวะแต่คือกูได้ยินมาแล้วว่าบูธมีบูธอื่นเขาใช้ชื่อดาคุยแต่คุยกับกูเนี่ยคุณจิ๊บบางบูธก็คุณจิ๊บนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอีกชื่อนึงด้วยซึ่งจำไม่ได้อ่ะมันก็บอกว่าดาฉันก็บอกอ่ะ
คุณดาหน่อยคะไม่รู้จักมิววันนี้มิวคุยกับคุณจิ๊บนะเขาก็บอกว่าเรียกดาก็ได้ค่ะอีดอกโปแตกตลกไหมเนี่ยมึงแบบมึงคงสติเสียโปแตกค่ะนางก็พูดพร่ำยาวมากเราพยายามจะแทรกนางก็ไม่ฟังคือนางเก่งมากมีสติแบบเป็นไฟก็สิริรวมความหมายก็ประมาณว่ากูไปเสือกทำไมประมาณนี้ใช่คำพูดว่าเนี่ยคุณต้องการอะไรอ่ะคุณแค่เสียคือคุณแค่ต้องการค่าที่จอดรถเราก็รับผิดชอบไหนวะไม่มีแล้วคุณมายุ่งทำไมเราคุยกับลูกค้าอยู่หมายถึงว่าพ่อค้าคนอื่นอะเรามีปัญหากับลูกค้าเราอยู่แล้วคุณแบบเหมือนแบบเข้ามาปั่นเข้ามามีส่วนร่วมทำไมอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่มีกูเขาก็ไปอยู่แล้วอะมึงคือกูต้องปั่นเนาะแล้วกูมีสิทธิ์อะไรไปปั่นเขาแบบกูมาแบบไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะมึงคือนึกออกปะคือกูไม่ได้เดือดเท่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำแล้วกูมีปัญญาต้องไปปั่นเขาอ่ะมึงนึกออกปะนึกถึงความเป็นจริงดิคนที่แบบปกติเขาคิดเขาก็จะไม่คิดกันอย่างนี้นะออกปะก็มาด่ากูว่าไปปั่นไหมอะไรเงี้ยพูดไปพูดมาก็คือนางก็ขึ้นตลกมากไม่ใช่นางผู้หญิงคนเดิมวันแรกแบลอีกแล้วเว้ยก็มาพูดว่าแล้วแบบอย่างพี่เขยเราอ่ะพูดชื่อปุ๊บอย่างคุณเนี่ยก็ไม่ได้ดังเลยนะfollow เนี่ยแค่หมื่นกว่าร้านเราอะตั้ง 50,000 คือประมาณว่าไม่เห็นจำเป็นต้องแคร์ถ้าคุณไม่พอใจคุณก็เลิกขายไปสิคุณจะมายุ่งทำไมอะไรเงี้ยซึ่งอีดอกกูเอาของกลับบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวอีกอะไรเงี้ยนึกออกวะแล้วคือกูรู้สึกว่าโอ้พูดขนาดนี้เลยเหรอคือมาพูดว่าไม่ดังไม่เห็นจะดังเลยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวแล้วกูมาขอมึงออกเหรอคือมึงเก็ตกันนะคือมึงอ้อนวอนอะตอนแรกแบบ3วันก็ได้แต่เมื่อวานมึงคุยกับกูว่าเขาอยู่6วันอย่างเงี้ยมึงอ้อนวอนมึงจะทำอย่างงี้อย่างงี้ให้วันนี้มึงมาพูดกับกูอย่างเงี้ยมันเลยดูเหมือนเด็กป.4 อะที่แบบว่ากูแพ้มึงกูแบบจะด่ามึงว่าไงดีอะไรเงี้ยนึกออกว่ามันดูแบบเฮียมึงคิดอะไรอยู่คือมึงชวนกูมาแล้วก็มาด่าว่าได้ที่ฟรีแล้วยังจะอะไรอีกได้ที่ฟรีแล้วใช้คำพูดอย่างเงี้ยซึ่งแบบมึงกูไม่ได้ง้อมึงเลยดอกสมมติงานนี้ไม่ได้ที่จอดฟรีอ่ะก็คงไม่มานึกออกไหมคือมันรู้อยู่แล้วว่างานมันแบบโลเคชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยคือคนไปออกบูธเงี้ยมันก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าสไตล์ไหนลักษณะไหนอะไรเงี้ยดูจากการโปรโมทดูอะไรเงี้ยอย่างที่เล่านึกออกปะใครๆเขาก็พูดเหมือนมิวนะมิวไม่ได้มาพูดเองอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวอะไรเงี้ยมึงแบบคิดก่อนพูดแล้วนางก็ส่งแบบเมสเซจมาคุยเพราะว่านางตัดสายไปเราพยายามจะพูดในมุมของเราอะไรเงี้ยนางก็ตัดสายไปโทรกลับก็ไม่รับอะไรเงี้ยก็เลยแบบเมสเซจไปด่าไว้ว่าแบบตลกว่ะมึงแบบมาด่ากูทำไมอะไรเงี้ยมึงผิดนะรู้ตัวไหมคุยก็คือตามเมสเซจแล้วก็แบบยังไม่สำเร็จว่าคือความผิดของตัวเองแล้วก็มาบอกว่ากูผิดอะไรเงี้ยแบบว่ากูเลวไหวปะโอเคสรุปรวมคือน่ากลัวมากแล้วก็คือดูหน้าตาเป็นมิจฉาชีพนะคะก็อยากจะให้ทุกคนระวังไว้ชื่องานก็ตามที่ให้เห็นนะคือมันจะไปอีกซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทำอีกไหมแต่เบอร์มันก็คือ0681488899แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ต้องระวังไว้นะคะเดี๋ยวถ้ารูปคดีของคนอื่นเสร็จอะไรเงี้ยหรือว่าคือมิวมีคลิปอันนั้นอะเดี๋ยวรูปคดีของคนอื่นเสร็จมิวจะลงคลิปเพราะว่าจะได้เห็นหน้าชัดเพราะมิวไม่มีรูปชัดจะได้ทราบไว้ว่าคนนี้มันน่ากลัวจริงๆแล้วมันมีประเด็นนึงคือแม่ค้ามันก็แบบคือคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วเขาก็เลยหันมาพูดว่าแบบมันความผิดเราเหรอคุณขายไม่ได้อ่ะมันความผิดเราเหรอคือเฮ้ยคือถ้างานเธออ่ะทำตามที่คุณพูดมา10ลิสต์อันนั้นอ่ะแล้วเราขายไม่ได้อ่ะเราจะไปโทษเหรอทำไมไม่คิดแต่คุณอ่ะไม่ทำอะไรเลยตามที่คุณบอกมันก็ดูแบบช่อโกงแล้วว่าจะให้เราคิดยังไงคือนึกออกปะแล้วแม่ค้าแต่ละคนก็คือแม่ค้ามืออาชีพอะทุกคนนึกออกไหมที่เขาไปตามบูธต่างๆแบบเขาได้เงินกันเท่าไหร่คือจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องงออะคือทุกคนรู้แหมว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าคือเขาแบบโคตรรวยกันนะเว้ยแบบไปแต่ละบูธอะคือเก็ตปะมันไม่จำเป็นต้องมาคิดเรื่องนี้นึกออกไหมก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็แบบว่าอยากใ
ช่วยกันแชร์มันน่ากลัวมากคือคลิปยาวมากสัตว์คือโอเคก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวอะไรคืบหน้าเราจะมาเล่าฟังให้เยอะคือขอโทษที่เราเวิ่นเว๋อมาก